รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเอาเวลาที่เถียงกันเนี่ยมาช่วยกันหาดีกว่าว่าใครที่มันลอบยิงเสียง74อ่ะเฮ้ยถึงเขาเนี่ยจะโกหกข้าขนาดนั้นน่ะแต่เขาก็ไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆไอ้เรื่องรักไม่ว่านะแต่เรื่องนี้ลักษณะคือหลงวะเนี่ยหลงผู้หญิงไอ้พวกนี้หลงผู้หญิงเคยหลงป่ะอะไรนะมีรอยยิ้มซะแล้วถ้าพวกแกไม่หยุดตามหาข้าพวกแกก็จะเป็นแบบตุ๊กตาตัวนี้แสดงว่าพวกเราจะมีขนปุกปุยใช่พี่งั้นเดี๋ยวคืนนี้พวกเรานอนที่นี่กันจะได้ช่วยกันเฝ้ายามโอเคถ้าอย่างนั้นผมเป็นผัดแรกแล้วกันคุณแคทพักผ่อนเถอะครับทั้งก่อนนู้นที่โจรขึ้นไปขโมยหมอนที่มึงหนุนมึงยังไม่รู้สึกตัวเลยโอ้ยนั่นมันเพลียนี่จะผัดกันเฝ้าหรือว่าผัดกันนอนโอ้ยตายแน่เลยกูแคททำอะไรทั้งอย่างดิวะคุณแคทระวังเป็นไงคุณแคทโดนไหมไม่โดนเลยค่ะมันขับซิกแซกหลบเก่งมากเสียงต้องยิงเหรอโอ้ยโดนแล้วครับเนี่ยแขนกูสู้กำลังปืนไม่ได้อะโอ้ยไม่น่าจะเสียเลยหรือว่าจะเป็นเมียเก่าพี่เท่งวะมึงนึกจะพูดอะไรมึงก็พูดจะมึงอะจะบ้าไงมันก็คิดได้นะคุณแค่อย่าไปคิดเลยครับผมมันไม่ได้มีมีหรอกโอ้ยนี่แทนที่พวกมึงเนี่ยนะจะปกป้องกูมาหลบหลังกูถ้ามันยิงมาก็โดนกูเต็มๆมาสิใครๆก็รักชีวิตเดือนนั่นแหละเออหรือเสียจะไม่ตายฮะชาตินี้ตายทุกคนแล้วครับช้าเร็วเสียฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย54โอ้โหว่างั้นไม่ถึง56หรอกจะเอาปากไม่ดีมึงเนี่ยอยู่ได้เป็น10สิบปีเลยเหรอ19 8 7มึงอย่านับต่อนะไอ้แท่งอย่าลืมบุญคุณสิเมื่อวานเนี้ยรอดตายมาได้เพราะใครโอ้ยคุณแคทเฮ้ยเพราะกูสินี่อย่าลืมกูเนี่ยเป็นคนเอาเล้งคว้างมันโอ้โหแล้วเล้งใครซื้อคุณแคทซื้อโธ่ทำเป็นโทษบุญคุณที่ผมสองคนเราปกป้องอ่ะไม่พูดถึงเลยปกป้องไอ้บ้าหลบข้างหลังขนาดเนี้ยโอ้ยพอเถอะค่ะพวกพี่นะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยค่ะเอาเวลาที่เถียงกันเนี่ยมาช่วยกันหาดีกว่าว่าใครที่มันลอบยิงเสียงหรือมันจะเป็น74ป่ะเฮ้ยอย่าพูดตรงเดชถึงเขาเนี่ยจะโกหกข้าขนาดนั้นน่ะแต่เขาก็ไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆถ้าเชื่อไอ้เรื่องรักไม่ว่านะแต่เรื่องนี้ลักษณะคือหลงวะเนี่ยหลงผู้หญิงไอ้พวกนี้หลงผู้หญิงเคยหลงป่ะอะไรนะมีรอยยิ้มขึ้นแล้วหรือว่าช่วงนี้ใกล้เลือกสขใหม่อาจจะเป็นคู่แข่งของเสียก็ได้นะคะอันนี้ก็มีส่วนนะเว้ยแล้วนี่เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันดีเบตแล้วอ่ะสวัสดีครับคุยกันอยู่ครับผมเอ้าคนอีสานบ่นี่คนอีสานครับเว้ยบ้านเดียวกันนี่นี่ตีครับไอ้คนอีสานป่ะครับนี่อีสานดิโอ้ครับเออแล้วนี่น้องทำงานนานหรือยังคะก็โดนแล้วครับโดนครับผมก็โดนคือว่านานครับคุณแคทโอ้คุณแคทว่าว่าเป็นบ่ต้องว่าคนบ้านเดียวกันโอ้คนอีสานคือกันเว้ยมันว่ากันฮู้เรื่องครับผมอยู่ไสแล้วนี่น้องอยู่ขอนแก่นครับขอนแก่นบ่รู้จักป๊อป5ดาวบ่นี่โอ้รู้จักเหรอครับเนาะพี่อยู่ยโสธรนี่อำเภอพลอยู่หลังๆนี่ข้างๆรถตัดพลอยู่ขอนแก่นอยู่ยโสอำเภอพลอำเภอพลมันอยู่ขอนแก่นแน่ครับมึงรู้จักจริงป่ะเนี่ยมันเลยอำเภอพลไปแล้วเออไอ้นี่ลองถามมันที่มันอยู่นี่มานานเคยเห็นคนแปลกหน้าแล้วป่ะไอ้น้องเคยเห็นคนแปลกหน้าป่ะคนแปลกหน้าเคยครับไผวะไผแปลกหน้าวะนี่ครับอ้าวหน้าแปลกที่สุดแล้วครับไม่ไม่ได้หมายถึงฉันโว้ยอ๋อครับหมายถึงคนอื่นอ๋อครับคนอื่นบอกครับเออมีบ่มีครับใครวะแต่ว่าลักษณะหน้าตาเนี่ยมันเป็นจังไหนวะมึงจะออกมอแล้วมึง
อย่าห้ามกูอยากจะดูอยากจะฟังมันพูดอีสานเต็มที่เลยคนบ้านเดียวกันนี่ก่อนที่ผมจะบอกนี่พวกไอ้ต้องซื้อกาแฟร้านผมก่อนโอ้ยบ่เป็นยาอีแค่กาแฟ 4-5 แก้วมึงเป็นคนจ่ายเงินหรือไงเนี่ยห่วยเจียจะซีให้คุยบ่ดิเอ้ยภาษากลางเนี่ยจะให้คุยบ่ดิก็ได้แค่ซื้อกาแฟได้เลยเนี่ยคนละแก้วเลยครับผมทีนี้จะบอกได้หรือยังได้แล้วครับคนที่ผมเห็นนะครับเป็นผู้ชายครับผู้ชายบ่มาจากคนโอ้มาหลายคนครับมีลูกน้องมานำมีลูกน้องมานำครับผมหน้าตาดีครับผมห่วยหน้าตาดีบ่นี่ครับเตะปากซะนะเตะลักษณะท่าทางบ่น่าไว้ใจบ่แม่นครับเว้ยเข้าทางแล้วกูเชื่อมั้ยว่ากูสามคนรำคาญมากเนี่ยจะรำคาญทำไมก็คุยกันอยู่แล้วก็สามีล่ะครับอ้าวแล้วมึงจะแล้วก็นี่เพื่ออะไรวะให้สงสัยไปซะล่ะครับบ่มีหยังบ่มีหยังครับบ่มีหยังเท่านี้บ่เท่านี้ครับห่วยโอ้เท่านี้บ่บอกเฮ็ดหยังวะโอ้น่ารำคาญกูรำคาญมึงเนี่ยเสียคะแคทว่าถ้าเป็นคนที่มีอิทธิพลเนี่ยเสียอยู่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเสียต้องกลับออฟฟิศค่ะเสียบ้างกันแหละเออแมนไปค่ะเสียกลับออฟฟิศไม่ปลอดภัยค่ะอันเฝ้าไปเฝ้าไปไปครับเยี่ยงในฐานะที่อายเป็นคนอีสานคือผมเนี่ยก็บ้านเดียวกันเด้ผมมีอย่างบอกอายครับมีอย่างเนี่ยว้าวโลดมันคนบ้านเดียวกันครับผมบ่ต้องเกรงใจครับอีหยังครับไปยโสธรก็บอกเด้อครับผมไปเที่ยวบ้านไปหาอ้ายครับผมอยากบอกผมได้บอกไปเอ้าว้าวโลดว้าวโลดคือผู้ชายที่ผมเห็นครับไอ้เขาสิมักมาพลาซ่าครับตอนกลางคืนสิมักพลาซ่าบ่กลางวันบ่มาบ่กลางวันบ่มามากลางคืนมากลางคืนเว้ยบ่น่าไว้ใจเด้อนี่ถ้าอ้ายอยากเห็นผมว่าขึ้นนี่อ้ายมาอ้ายอาจสิพอเขาครับเว้ยนี่มันมากกับพอมันบ่บ่ครับหมายถึงว่าจะเจอเขานะครับผมไอ้อีสานปลอมเนี่ยครับเนี่ยอีสานจริงอีสานแท้นี่แท้บ่ครับลูกอีสานลูกเขาเนี้ยคำเรียกแปลกๆนะครับโอ้ยมาอยู่กรุงเทพโดนอ๋อมาอยู่โดนเหมือนบ่ครับจังได๋ผมกะฝากไปบอกพี่ๆเขานำนะครับโอ้ยบอกได้จังได๋เล่าบ่ต้องบอกใครคนเดียวเอาอยู่เอาอยู่เลยบ่ครับไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานโอเคครับเออนี่ครับธรรมะทำแมงทีนี้ล่ะคอยสิได้เป็นมือขวาของเสียมีแล้วงานนี้บอกไอ้เท่งไม่ได้ถ้ารู้ว่ามือปืนเป็นใครแล้วก็เราก็ไปบอกเสียมีความดีความชอบอยู่กับเราเงินเดือนก็ขึ้นทีนี้แหละไอ้เท่งมึงตกกระป๋องแน่เฮ้ยทำอะไรกันอ่ะฮะเฮ้ยใช่มือปืนที่ตามยิงเสี่ยหมีเปล่าวะฮะเฮ้ยอยากจะรู้จริงๆว่ะใครอยู่เบื้องหลังวะบอกมาดิเฮ้ยเป้งไงจำกันได้ไหมก็เน็ตบอกติดคุกแล้วไงคิดว่าเรื่องแค่นั้นจะจับฉันได้นานเหรอวะฮะนี่ถามจริงวะนี่แกคิดจะทำอะไรกันเนี่ยอะไรที่แกทำกับฉันไว้ฉันจะเอาคืนให้หมดสอขอเขตนี้ก็ต้องเป็นของฉันรวมทั้งไอ้พลาซ่านี้ด้วยฝากไว้ก่อนนะแกเฮ้ยจะไปไหนเอ้าอยู่กูก็โง่สิวะจับมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจ๊แป้งเฮ้ยปล่อยเฮ้ยเสียผมแค่มาเยี่ยวแค่นั้นเองผมจะกลับแล้วผมไม่รู้ว่าใครเป็นมือปืนด้วยนะจะฆ่าเสี่ยหมีก็ฆ่าเลยผมไม่บอกใครหรอกเหรอครับคิดว่าจะเชื่อเหรอผมไม่บอกจริงฮะฆ่าไปเลยเหรอไม่ใช่ญาติผมด้วยกระทืบมันโอ้ยโอ้ยเสี่ยโอ้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 ยกูสลบแล้วโอ้ยไม่อาบน้ำดีกว่าช่วยรัฐบาลประหยัดน้ำจูเนียร์นั่นๆๆๆๆ
พร้อมตลอดนะเราเนี่ยเหม็นยังไงมึงก็เหม็นอย่างนั้นรักเอ้ยเมื่อวานก็ดันฝันว่านอนไม่หลับตื่นมาง่วงมากเติมซะก่อนดีไหมนอนเลยดีกว่าน้ำโมสามจบดิ้นอย่างนี้ว่าจูเนียไปเข้าห้องน้ำไงจูเนียจูเนียอ๋อตกใจหมดนอนดิ้นนะเราเนี่ยไงเนี่ยหนูแคทรู้ตัวหรือยังว่ามันเป็นใครไม่รู้เลยค่ะเสียเฮ้ยหนูแคทต้องรีบหาตัวมันให้เร็วที่สุดนะนั่นน่ะสิเสียตามตัวยากอะเสียไปนั่งก่อนดีกว่านั่งคิดกันเสียมันเป็นใครวะเฮ้ยจูเนียจูเนียร์ลูกพ่อนี่จูเนียร์เหรอเสียใครวะอะไรทำกับจูเนียร์แบบนี้ตกใจอะไรกันอ่ะเอ้ยหัวขาดคืออะไรอ่ะเสียเนี่ยมันคือจูเนียร์หมีตัวโปรดของข้าที่ข้าต้องนอนกอดทุกคืนแต่ไม่รู้ไอ้เลวที่ไหนมันมาตัดหัวจูเนียมันเอาตัวมาไว้ที่นี่รูปร่างหน้าตาเสียไปแน่นอนกอดตุ๊กตาแล้วน่านอนกอดขอนไม้อะใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยเสียมีจดหมายด้วยค่ะเสียครับผมมีเรื่องจะบอกเสียครับโอ้ยเรื่องมึงเอาไว้ก่อนจดหมายว่าไงหนูครับถ้าพวกแกไม่หยุดตามหาข้าพวกแกก็จะเป็นแบบตุ๊กตาตัวนี้แสดงว่าพวกเราจะมีขนปุกปุยมันไม่ใช่พี่หัวขาดเขาหมายถึงเราจะหัวขาดมันรู้ได้ไงว่าเราตามหามันเหรอนั่นน่ะดิพี่แบบเนี้ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เพราะมันรู้ว่าพวกเราเนี่ยตามหาพวกมันแล้วมึงเป็นไรล็อกแล้วกูมันเข้าไปตัดหัวจูเนียได้ความปลอดภัยข้าก็น้อยลงไม่ได้การเอางี้หนูแคทต้องไปอยู่เฝ้าเสียที่บ้านได้ค่ะเสียผมไปด้วยเฮ้ยขอบใจมากเท่งที่ยังเป็นห่วงข้าผมเป็นห่วงคุณแคทห่วงตัวเองเหรอพี่อ่ะคุณแคทถ้าคุณแคทเป็นอะไรไปนะโลกใบนี้ผมไม่สามารถอยู่ได้โอ้ยมันใช่เวลาที่เองจะมาปากหวานจะมาจีบกันไหมวะไอ้เท่งไม่ได้ปากหวานออกจากใจความรู้สึกมึงไปไหนข้างมือเสียเฮ้ยนี่มันรูปที่อยู่บนหัวเตียงข้าแล้วมันตัดหัวออกด้วยแสดงว่ามันกำลังดูถูกเสียว่าเป็นกระสือเวเลยอะไรวะแสดงว่ามันเคยไปที่ห้องเข้ามาแล้วนี่หนูแคทค่ะไม่ต้องไปเฝ้าที่บ้านอย่างเดียววันนี้หนูแคทเนี่ยต้องเข้าไปนอนอยู่กับเสียในห้องเลยเฮ้ยเฮ้ย
บ้าไงนี่รับปากของ15ไงแก่แล้วเราเนี่ยฮะหมายถึงอะไรวะก็จะมาในห้องเสียได้ไงโอ้ยนี่มีมึง2คนอยู่ด้วยกูไม่ได้อยู่กัน2ต่อ2กับหนูแคทเขาใช่ไอ้นองแล้วว่าไงอ๋อผมไม่รู้เรื่องเลยครับเสียผมไม่รู้ว่ามันรู้ได้ไงอ่ะงงมากเลยนี่ผมงงจริงกูก็งงกูยังไม่ได้ถามอะไรมึงเลยกูแค่อยากจะรู้ว่าคืนนี้มึงจะไปด้วยไหมอ๋อผมไปอยู่แล้วครับเสียยังไงผมก็ดูแลเสียอยู่แล้วครับโอ้ยก่อนจะดูแลเสียมึงดูสภาพตัวเองก่อนกักหมามาป่ะเนี่ยโดนอะไรมาพี่เอางี้ดีกว่าพวกเราเก็บของเลยแล้วรีบกลับไปที่บ้านข้าไม่แน่ป่านนี้มันอาจจะไปรอข้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้อ๋อเฮ้ยไอ้เท่งเดี๋ยวกระเป๋ากูเก็บเลยไม่ต้องอันนี้กูถือเองไปเลยโอ้ยจูเนียโอ้ยพ่อคุณเอ้ยคุณชัดเชิญครับเอ้าเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยหนีผีมาไอ้เดี๋ยวนี่มึงไม่มีใครห่วงกูเลยเหรอก็ยังอยู่ในห้องอยู่มันตัดหัวในรูปได้เนี่ยมันขู่กูไม่ได้ขู่หนูแคทนี่กูคนไม่ใช่ถุงก๊อบแก๊ปนี่เหรอกูถามจริงมึงหนีผีป่ะเนี่ยเปล่าไปพี่มึงเป็นอะไรป่ะเนี่ยไปเสียสปอยพี่บูมคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะไม่ค่ะสปอยถามพ่อพ่อก็ไม่ยอมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะบอกแค่ว่าให้ไปอยู่กับพี่บูมก่อนน่ะเอานาสปอยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้ตามพี่มาก่อนสปอยไม่ไปไหนทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดว่าสปอยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสปอยจะอยู่ที่นี่ตรงนี้ค่ะสปอยพี่บูมคะอ้าวเฮ้ยแล้วนี่ทำไมยังไม่ไปกันอีกอ่ะก็บอกแล้วไงว่าให้รีบพาสปอยไปอ่ะพ่อแล้วนี่มันเรื่องอะไรอะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะพ่อบอกให้หนูไปอย่างเดียวเลยอะหนูไม่รู้มันเกิดอะไรอะคือว่าสปอยตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยไม่ปลอดภัยพ่อโดนรอบยิงพ่อก็เลยฝากให้บูมอะดูแลลูกก่อนแล้วทำไมพ่อไม่โทรแจ้งตำรวจอะคะไอ้คนเนี้ยนะมันจะต้องมีอิทธิพลไม่ธรรมดาถ้ามันไม่แน่จริงอ่ะมันไม่กล้าขับรถไล่ตามยิงพ่อหรอกพ่อแล้วนี่มันอันตรายขนาดนี้อ่ะพ่อยังจะกลับบ้านอีกเหรอคะไม่เอาอ่ะพ่ออย่ากลับบ้านเลยนะอันตรายอ่ะไม่ได้สปอยพ่อจะต้องอยู่เพื่อจับมันให้ได้เพื่อความปลอดภัยของลูกโอ้โหและความปลอดภัยของคนในซอยเราพอแล้วดูเท่เหลือเกินฮีโร่เอาความโปรให้แล้วก่อนเถอะเอาเฮ้ยไอ้บูมครับแล้ววันนี้รายการเองไม่มีถ่ายเหรอวันนี้ผมเลื่อนถ่ายไปก่อนนะครับผมเป็นห่วงสปอยเนี่ยบูมยังไงครับฝากสปอยด้วยนะไม่ต้องห่วงครับเสียผมไม่ให้ใครทำอะไรสปอยแน่นอนครับเอางี้แล้วกันน้องบูมกับน้องสปอยเนี่ยผมว่าให้หนีไปกบดานที่เกาะเสม็ดไหมนะเงียบๆนะอยู่กันสองคนหรือไม่ก็ขึ้นดอยนะไปหยิบหมอกหยอกเมฆกันหยอกเนี่ยกูรู้นะมึงสองคนคิดอะไรเนี่ยโอ้โหยังไงเด็กมันก็ต้องโดนโดนใจกันคือที่สตูดิโอถ่ายของผมอะมันมีห้องรับรองแขกอยู่ผมกับจะพาสปอยไปอยู่ที่นั่นน่าจะปลอดภัยครับฝากด้วยฝากด้วยครับบูมเองมีอะไรป้องกันตัวยังไม่มีเลยอ่ะพี่เท่งแป๊บนึงนี่ต้องเขาเลยได้มาจากอาจารย์คงโอ้โหให้ลงถือดิมีมึงถือมาหาผ้ามึงเวรจริงๆเอาติดตัวไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านกำลังนั่งฉันข้าวอยู่แล้วมีคนร้ายปืนลูกโม่จ่อท้ายทอยตั้งใจฟังยิงปั้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 งหมดลูกโม่ปุ
ลูกปืนไม่ออกสักเม็ดไม่ออกจากลูกโม่ตรงอยู่นี่อ๋อถ้าอย่างนั้นพี่เท่งเก็บไว้เลยครับสาธุครับผมที่ว่ายังไงคนร้ายเข้ามาที่ออฟฟิศที่สตูผมไม่ได้อยู่แล้วครับคนดีผีคุ้มอืมใช่งั้นพวกเราไปกันเถอะค่ะไปค่ะเสียดีนะลูกโชคดีนะดูแลน้องเลยนะครับถูกไหมไปมึงไปเถอะเป็นห่วงสปอยสปอยไปขอบคุณนะคะพี่บูมพี่ไปดีกว่าค่ะให้สปอยช่วยถือไหมคะไม่เป็นไรครับแบบนี้เร็วดีเฮ้ยเสียอะไรพามาห้องคุณสปอยทำไมเนี่ยจะมาห้องสปอยอะไรอ่ะนี่ห้องกูเองโอ้โหนี่น่าโหดนี่ตอนนี้อยู่ในโหมดคิกุว่างั้นเถอะเสียปัญหาเยอะเอางี้ดีกว่าเนี่ยพวกมึงจะไปไหนไม่ต้องรู้พวกมึงจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวให้หนูแคทดูแลคนเดียวพอเฮ้ยได้ไงเสียแคทอยู่ไหนผมอยู่ด้วยไม่น่าไว้ใจหรอกพอกันเธอค่ะอย่าเพิ่งเถียงกันแคทว่าเราช่วยกันค้นก่อนดีกว่าค่ะว่ามันเข้ามาทางไหนหรือว่ามันซ่อนอะไรไว้บ้างค่อยๆดูเออเสียผมถามเสียจริงเหรอเสียเดี๋ยวใช่ไหมนี่ใช่อะไรหนูพูดจาระวังปากมึงด้วยนะเออชัดแล้ววะสองทางอย่าหยิบหรือแล้วอย่าหยิบอะไรติดมือไปนะไม่หยิบไม่ได้หรอกยังไม่เลิกเหรอเลิกอะไรไว้เท่งนี่นี่มันที่เสียบร่มเฮ้ยทำไมมันเล็กจังอะเสียร่มมันคันเดียวอ่ะอันเล็กๆมึงเอาอันใหญ่มาเกะกะทำไมอ่ะมีกลิ่นไหมร่มมีกลิ่นด้วยเสียอะไรกะแล้วนี่ต้นอะไรคะโอ้ยหนูแคทสอดรู้สอดเห็นจังเลยอ้าวเสียก็ต้องค้นทุกมุมสมุนไพรแก้ความดันแล้วทำไมต้องมีไฟสีม่วงด้วยอะคะก็มันอยู่ในร่มเราก็ต้องเพิ่มแสงให้มันเพื่อความเจริญเติบโตงั้นก็ไว้ข้างนอกพี่เท่งจะได้โดนแสงสมุนไพรโยมึงนี่นะมีใบแฉกด้วยนี่พอเลือกค้นเถอะยิ่งค้นยิ่งใกล้คุกอะคุกเขาอะไรวะเอาไว้ดีๆแทนที่จะช่วยกันดูดีๆเจอแล้วเจอเครื่องดักฟังเหรอคะพี่นงฟอยโอ้โหวันนั้นข้าซื้อเมี่ยงปลาเผามากินนี่ก็ทิ้งฟอยไม่หมดสิน้ำจิ้มยังอยู่เลยเอ้าทำไมมึงรู้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องพูดคำนั้นใช่ไหมมันมีไหมล่ะนั่นไงนี่มันน้ำจิ้มไก่อ่ะไม่ชอบกินหวานกูว่าคุกแน่งานนี้คุกแน่พอหยุดค้นเดี๋ยวคนไปคนมาหรือว่าเจอเข็มเจอเข็มก็ดีจะได้มาทิ่มหน้ามึงเนี่ยโอ้ยพอเลยค่ะงั้นเดี๋ยวคืนนี้พวกเรานอนที่นี่กันจะได้ช่วยกันเฝ้ายามโอเคถ้าอย่างนั้นผมเป็นผัดแรกแล้วกันคุณแค่พักผ่อนนะครับโอ้โหจำได้ไหมครั้งก่อนนู้นที่โจรขึ้นไปขโมยหมอนที่มึงหนุนมึงยังไม่รู้สึกตัวเลยน้ำมันเพียโอ้มึงหลับยังไงวะดึงหมอนจากหัวไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวผมผัดแรกเสียมึงไม่ต้องเถียงกันเอาเป็นว่าช่วยกันดูแล้วกันโอ้ยไอ้น้องไอ้แวงไอ้รองเท้าโอ้ยขึ้นไม่ได้หรออย่าทำลายบรรยากาศสักหลุมไหมพี่เพลงมึงพูดแล้วนะแต่มึงหมายถึงหลุมอะไรทายาแก้สิวสักหลุมไหมบ้าพูดซะให้กูคิดไปเยอะเออกูก็นึกว่าหลุมอย่างว่าไอ้หนองไอ้ทรายทั้งนั้นเลยโอ้โหมึงจะลื้อทำแปะอะไรวะเนี่ยต้องดูให้ทั่วกูยิ่งหนีฝุ่นมาเนี่ยมึงก็เพิ่มฝุ่นอีกเฮ้ยโอ้โหผัดเวรกันนี่จะผัดกันเฝ้าหรือว่าผัดกันนอน
อะไรนี่ชุดนอนหรอเอ้าทำไมอ่ะมันหวานไปไหมเสียไม่เข้ากับหน้าเลยก็นอนคนเดียวก็เน้นใส่สบายสบายสบายตัวแต่ไม่สบายตาเลยค่ะเฮ้ยนี่เฮ้ยน้องน้องน้องไอ้น้องมึงตายปะเนี่ยไอ้น้องโอ้ยเท่งลุกดิเฮ้ยไอ้เท่งไอ้เท่งไอ้เท่งเฮ้ยรองเท้าไม่ถอดด้วยแล้วที่นอนกูเนี่ยซื้อมาจากปารีสลูกแคทค่ะแล้วเสียล่ะเสียเนี่ยเสียนอนตรงไหนอ่ะตรงนี้ค่ะนี่มันห้องก็ห้องกูชัดๆทำไมกูต้องลำบากขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยไอ้เท่งไอ้น้องรองเท้าก็ไม่ถอดนะก็บอกแล้วว่าให้นอนตรงนี้ท่อน้ำทิ้งมึงไม่เคยล้างเลยไงวะเนี่ยโอ๊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 ยหนูคัด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 โอ๊ยได้กับมวยปั้มอีเวนเอ้ยหนูคัดขาเอาขามันออกหน่อยสิโอ๊ยโอ้ยเอาหนีบหนีบหนีบไอ้เวนเอ้ยเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยเดินไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยดูนี่เขาละเมอพี่เอาออกดินอนเยอะๆนะจะได้สดชื่นเสียไปนะโอ้ยชาติที่แล้วกูขโมยเสือวัดหรือเปล่าวะต้องมาลำบากขนาดนี้ไปค่ะเอาหมอนเอาผ้าห่มมาเสียพี่เท่งพี่นงพี่นงพี่เท่งตื่นแล้วตื่นค่ะโอ้ยนอนสบายปลุกไปคุณแคทโอ้ยโอ้ยสงสัยผมเผลอหลับไปแน่เลยไม่เผลอแล้วมั้งพี่เท่งอย่างเงี้ยเออไอ้นงตื่นนั้นบอกมึงจะเป็นผัดแรกไงโอ้ยง่วงขนาดนี้ผัดไหนล่ะเฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างครับคุณแคทแคทก็เผลอหลับไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องเนี่ยแฮงไม่ได้นอนเลยต้องพักผ่อนมากนะครับอย่าหักโหมงานมากนะครับผมเป็นห่วงขอบคุณค่ะพี่เท่งให้ยืมเตียงครับพ่อนี่โอนไปดูพ่อของดิโอ้ยยังไม่ปวดห่วงอีกวะเนี่ยหือว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากเจียเจียไม่ครับผมไม่ได้ขายครับผมไม่ได้ขายครับคุณตำรวจใส่จะหลอนวะเนี่ยเสียอย่าจับผมเลยครับเสียต่อยผมเลยครับตัวแกเลยดิเสียผมไม่ได้ขายจริงครับต่อยผมผมใส่หนักเล่นหนักเฮ้ยไอ้น้องตกใจหมดเป็นไงมันเข้ามาไหมปลอดภัยใช่ป่ะหน้าเสียค่ะเพิ่งตื่นนอนหน้าสดก็เป็นงี้แหละไม่ใช่ค่ะเส
ียลองหันไปดูกระจกสิคะให้รอแต่เช้าอะเฮ้ยใครวะใครเป็นคนเขียนทำไมมึงเล่นแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเสียไม่หรอกเสียผมว่านะมันต้องเข้ามาแน่ๆเลยมึงเฝ้ากันยังไงเนี่ยฮะความผิดแคทเองอะค่ะแคทเผลอหลับไปใช่ผมว่ามันต้องเข้ามาตอนที่ผมเผลอหลับไปแน่โอ้โหเผลอเดี๋ยวกูยอดหน้า มึงอะหลับก่อนกูอีกยังบอกเผลอถอนตัวซะแคทว่ามันต้องเกี่ยวกับการที่เสียเนี่ยจะเลือกสอขอแน่เลยค่ะพี่เสียสั่งแม่บ้านทำอาหารเช้าด้วยเหรอนี่แหละแม่บ้านไหนจะเข้ามาทำแต่เช้าอย่างเงี้ยไหนไหนเฮ้ยเสียมีโน้ตด้วยค่ะขอให้อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อสุดท้ายถ้ามึงทำขนาดนี้ทำไมไม่ฆ่ากูซะเลยวะมึงเฝ้ากันยังไงเนี่ยฮัลโหลแล้วว่าไงบูมมึงจะบ้าไงฮะกำลังหน้าสิวหน้าขวานมึงชนเสียไปตีแบตเสียนัดคนตีแบตเหรออะไรนะอ๋อโทษดีเบตเหรอเออโอเคเฮ้ยได้อะไรคะพี่แท่งเสียอะไรที่เวทีดีเบตวันนี้คนที่จะดีเบตกับเสียมันคือไอ้เสียเป้งไอ้เสียแป้งบอลไก่ไอ้เสียแป้งนี่มันออกจากคุกมาได้ยังไงวะนึกแล้วว่าต้องเป็นไอ้เสียแป้งมึงนึกได้ไงแน่ๆเลยอ่ะเชื่อผมดิอาบน้ำนานแล้วเนี่ยขออีกสักนิดนึงเอ๊ะมึงจะนอนอีกเหรอนอนจนเขามาเขียนหน้ากูแบบเนี้ยหลับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเองอ่ะกูหรือมึงที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเวนแล้วทำไงกันต่อล่ะเราไปพัทยาไหมไปทำไมไปนั่งคิดกันชายทะเลสั่งอาหารกินกันมึงมีอารมณ์กินมึงนี่นะเดี๋ยวพอเรานับ5ปุ๊บแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับเราจะเริ่มถ่ายทอดสดเลยนะทีนี้ผู้สมัครของเราครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไอ้แป้งไอ้หมีมึงบุกเข้าไปบ้านกูใช่ไหมนี่คุณหมีคุณจะมากล่าวหาผมแบบนี้ไม่ได้นะผมฟ้องคุณได้นะคุณหมีกูไม่ได้กล่าวหามึงล่ะโอเคครับโอเคครับใจเย็นๆกันก่อนนะผมว่าเดี๋ยวไปว่ากันข้างบนเวทีกันดีกว่านะครับจะได้สร้างสรรค์ด้วยไปขึ้นเวทีกันก่อนครับกูอยากย่ำหน้ามันสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ต้อนรับชาวเธอทุกคนครับวันนี้เรามีงานใหญ่ที่จะมาเจอกันกับการดีเบตทั้งสองฝ่ายของผู้สมัครเขตเธอของเราว่าใครจะเป็นสขคนต่อไปทั้งสองฝ่ายที่เป็นผู้แทนอยู่กับเราแล้วนะครับเสี่ยหมีครับอดีตสขของเราครับพกกำลังใจมาพอสมควรใจเย็นครับเสี่ยกูอยากจะหักแขนลูกน้องใจเย็นก่อนนะครับแรงไม่กินข้าวและอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้สมัครใหม่ของเราครับเสียเป้งครับถือว่าเสียงเชียร์ไม่แพ้กันสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเราจะเริ่มต้นที่นโยบายครับนโยบายของทั้งสองท่านเป็นอย่างไรให้เกียรติกับผู้ที่มาใหม่กันก่อนเสียเป้งเชิญครับครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าเรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ผมจะไม่กล่าวหาใครแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมได้เป็นสขของเขตนี้นะครับผมรับรองเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำของทุกคนจะเพิ่มขึ้นคนละ 5% ห
500บาทครับความเป็นอยู่ของทุกคนที่นี่จะปลอดภัยนะครับจะไม่มีนักเลงมาคอยคุมซอยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีกินดินะไม่ชอบนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับใจเย็นๆก่อนแล้วกันครับผมว่าเราว่ากันต่อที่เรื่องนโยบายผมยังมีอีกข้อนึงครับอ่ะเชิญครับผมจะดูแลทุกคนที่นี่เหมือนคนในครอบครัวครับสรุปนโยบายของเสียแป้งเพิ่มค่าแรงให้ทุกคน500บาทเป็นอย่างน้อยและดูแลทุกคนเหมือนกับคนในครอบครัวทางฝั่งของอดีตสขของเราครับเสี่ยหมีคุณว่ายังไงกับนโยบายครับหมีพูดเลยเชิญเสี่ยหมีครับพ่อแม่พี่น้องตลอดระยะเวลา1ปีที่ผมได้ดำรงตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งครับลงตำแหน่งที่มึงจะตบมือทำไมนี่ถึงวักทองเลยที่ผมได้ดำรงพุทธานดำรงเฮ้ยตำแหน่งที่ผมได้ดำรงตำแหน่งเนี่ย1ปีที่ผ่านมาพี่น้องก็เห็นว่าผมเนี่ยทำเต็มที่อาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างมันก็เป็นของธรรมดาที่การดูแลจะไปไม่ทั่วถึงแต่ผมก็ตั้งใจทำหน้าที่สขของผมดีที่สุดพี่น้องครับการที่จะเป็นสขที่ดีของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่ยิงคนเงียบเงียบเงียบครับผมฟังท่านต่อครับเชิญครับและไม่จำเป็นที่จะต้องบุกเข้าไปในบ้านใครพี่น้องประเด็นสำคัญเลยครับเนี่ยผมเสี่ยหมีผมขี้เอาขี้ต่ำหน่อยผมคือไอ้อ่างผมคือลูกหลานของพี่น้องการที่จะเป็นสขอที่ดีได้อย่างน้อยผมก็ไม่เคยติดคุกคุณว่าใครครับเสี่ยหมีเอาอย่าร้อนตัวสิครับผมก็ไม่เคยค้ายานะครับเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยหมีมันรู้ได้ไงว่าเราค้ายาไอ้เท่งเขาจะรู้เพราะมึงเฮ้ยไอ้แป้งกูก็ไม่เคยค้ายาผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าได้ไงมันมองผมเป็นพี่น้องครับอย่าไปร้อนตัวเราอย่าไปร้อนตัวสิผมดูเหมือนคนขายาตรงไหนอย่าร้อนตัวด้วยแมวเอาเป็นว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับให้เวทีนี้ว่ากันด้วยนโยบายของเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วกันนะครับเราจะไม่ใส่อารมณ์กันนะครับนั่งก่อนเชียร์ใจเย็นๆครับนี่ดูเอาสิครับเจ้านายก็นักเลงลูกน้องก็นักเลงเฮ้ยมีเผื่อผสมบ้างมันมากไปแล้วใช่นี่เป็นสขอยังไงมีลูกน้องก็ไม่ได้เรื่องโดนกระทืบเป็นหมาแบบนี้แล้วจะไปปกป้องใครเขาได้ครับใครวะเฮ้ยไอ้เสี่ยเป้งก็ทีหลังอย่าลุมสิวะฮะมันยังไงวะไอ้น้องเสี่ยพูดกับพูดเลยนี่ชาวบ้านทุกคนฟังผมเลยไอ้เสี่ยเป้งนี่แหละมันใช้ลูกน้องมันน่ะไปไล่ยิงเสี่ยหมีแน่แน่มันเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีเชื่อผมดิฟังเลยทุกคนเป็นไงเป็นไงนี่นี่นี่กะหูเลยนี่นี่ที่คุณนงคุณว่าผมแบบนี้ไม่ได้นะผมฟ้องคุณได้นะคุณพูดโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้เนี่ยโอ้ยไม่มีหลักฐานดูเขาพูดไม่มีหลักฐานเสี่ยผมไปตามหาคนที่ยิงเสี่ยผมก็ตามไปเรื่อยพอดีผมไปเจอกับไอ้เป้งไอ้เป้งมันก็ให้ลูกน้องลุมกระทืบผมแล้วผมคนเดียวจะสู้มันได้หรือเสี่ยโถมกระทืบไอ้หนมกระทืบหมาดีกว่าแบบนี้มันรังแกกันนะพี่น้องมันชั่วครับเชื่อผมสิฮะทุกคนครับเราต้องว่ากันด้วยเรื่องของหลักฐานไม่ว่าคุณจะว่ายังไงก็ตามจะกล่าวหาเสี่ยเป้ยังไงก็ตามคุณมีหลักฐานไหมครับคุณนงถูกฟ้องเลยนะแคทมีหลักฐานค่ะอ้าวนี่หลักฐานก็เอามายืนยันเลยสิครับ
นานี่ละยาวหนูแคทมีหลักฐานหนูแคทมีสุดยอดจริงๆคราวนี้ละมึงไอ้แป้งกูอยากจะดูหน้ามึงสิมึงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็ถ้ามีหลักฐานก็เอามายืนยันเลยเอาเลยคุณแคทครับได้ค่ะก็ตั้งแต่ที่เสียโดนรอบยิงแคทคิดว่ามันไม่จบง่ายๆแน่แคทก็เลยเอากล้องไปติดไว้ในห้องนอนเสียเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะได้เอามาเป็นหลักฐานได้ดีมากสะใจจริงว้ยตอนนี้หน้าคุณเหลือ2นิ้วแล้วฮะคุณแคทหลักฐานเชิญเลยครับทุกคนครับชมพร้อมกันครับดูไส้เต็มตาคุณอยากจะเห็นหน้ามึงนะไม่ใช่คลิปนี้นะคะโอ้เป็นลุกขึ้นเพิ่งอาบน้ำชนิดท่าแหมแอบสมิธชิดเชียวบ้าน้ำมันเย็นโอ้ยตายแล้วกูโอ้ยหนีเหรอหนีเหรออุ้งนี่หลับเป็นศพไม่เน่าไม่เปื่อยเลยนะไอ้หมีเฮ้ยเอาของมาใช่มีดปากกาไอ้หมีคลิปเนี่ยโดนสลับแน่เลยค่ะเสี่ยหมีครับนี่เหรอครับหลักฐานนี่เอามาจับใครเนี่ยเอามาจับตัวเองเหรอฮะไอ้แป้งมึงใช่ไหมอะไรแล้วมึงไงไอ้แป้งไอ้แป้งไอ้แป้งไอ้หน้าซื่อใจคบไอ้แป้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไม่เอาเลยเสียบทำเสียบนะโอ้ยไปยิงไอ้ป้าไอ้ป้ามาไปกูไอ้ป้าโอ้ย
ื่นแล้วเหรอก็เออสิวะตื่นแล้วก็ดีเพราะเนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะได้ตื่นมาแล้วนะต่อไปนี่แกก็จะได้หลับสบายยาวๆไปเลยไม่ต้องตื่นอีกแล้วไอ้เป้งทำไมเองต้องทำขนาดนี้วะพาคนมาไล่ยิงแล้วก็บุกมาในบ้านข้าเพียงเพราะแกอยากเป็นสอขอถ้าแกอยากเป็นสอขอจริงอ่ะทำไมแกไม่เอาความดีเข้ามาสู้วะโอ้โหไอ้หมีสอขอนี่ข้าไม่ได้อยากเป็นหรอกเว้ยมันมีแต่คนปัญญาอ่อนแล้วก็ไอ้พลาซ่าห่วยๆนี่นะเดี๋ยวข้าจะจับขายทอดตลาดให้หมดเลยแล้วบ่อนไก่ของข้าก็จะเปิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ข้าได้เป็นสอขอเว้ยอ๋อแสดงว่าเอ็งแค้นใจที่ข้าทำเอ็งติดคุกใช่ไหมก็เออสิวะหมดเวลาของเอ็งแล้วไอ้หมีไอ้เป้งไอ้เป้งไอ้เป้งเอ็งไปนอนหลับให้สบายกับชุดนอนแสนหวานของเอ็งเถอะนะอย่าทำในบ้านนะไอ้เป้งไม่ลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมช่วยแล้วโอ้โหโอ้โหโดนท่าเดิมอีกแล้วโอ้ยสิ้นท่าแล้วคราวนี้หลักฐานมัดตัวขนาดนี้ไม่รอดแน่เสียเป้งรอบนี้แกเกมแล้ววะเฮ้ยไอ้ปื๊ดไอ้อีทอยู่ไหนวะไม่ต้องเรียกหรอกพวกนั้นอะอยู่สอนอกันหมดแล้วไปรอบนี้แกไม่รอดแน่เพราะว่าฉันติดกล้องไว้ทุกที่แล้วโอ้โหคุณแคทพามไปค่ะอีกแล้วเตรียมพร้อมเลยเนี่ยมีลูกด้วยไอ้เท่งก่อนมันออกจากห้องไปเนี่ยให้มันสักดอกดิไอ้นี่มันกลัวอะไรวะดอกกุหลาบหรือว่าดอกกล้วยไม้จะหลอกมันโอ้ทุยไม่รู้สับนักเลงไงวะอะไรวะไปๆอะไรสักดอกนึงมันผู้ชายกูไม่ชอบเตียเฮ้ยทำไมหลับที่เตาอย่างนี้วะสบายมากโอ้ยตำรวจจับเสียเป้งได้ตอนนี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วขอบคุณพี่บูมมากๆนะคะไม่เป็นไรเลยสปอยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอะแต่ว่าพี่บูมยังอุตส่าห์มาช่วยสปอยกับพ่ออีกอะแบบนี้คงลำบากพี่บูมแย่เลยไม่เลยสปอยเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอะแต่ยังไงพี่เขายังเป็นห่วงเราเสมอนะขอบคุณนะคะงั้นในเมื่อปลอดภัยแล้วพี่ขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะได้ค่ะตั้งใจทำงานนะคะถือไหวมั้ยเนี่ยไหวค่ะนิดเดียวเองพี่บูมไปเถอะค่ะเบาๆๆๆๆๆๆโอ้ยมันร้าวมาถึงต้นคอเลยเนี่ยหัวโนเลยสิโอ้ยเบาๆๆๆโอ้ยเอามากับไปเดินของถมอ่ะไปซื้อกระโหลกมือสองมาใส่พูดเป็นเล่นมันคุยกับเสียงอันนะใช้ไม่ได้ยังไงก็ขอบใจทุกคนมากๆนะที่ช่วยกันวางแผนจับไอ้เสียเป้งได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเสียพวกเราทุกคนนะคะเต็มใจที่จะช่วยเสียอยู่แล้วใช่แล้วความดีความชอบผมก็น้อมรับไปคนเดียวแล้วกันนะครับเสียนะฮะเพราะว่าผมมาช่วยเสียเองเต็มที่เลยครับกูคิดไม่ถึงนะว่าโลกใบนี้จะมีคนอย่างนี้อ่ะคนยังไงไอ้เท่งมึงพูดอะไรของมึงอ่ะแม่เสี่ยแม่ถ้าเสี่ยไม่สลบซะก่อนอ่ะเสี่ยจะได้เห็นเหตุการณ์อะไรดีๆเยอะแยะเลยนะครับตอนที่ไอ้เสี่ยเป้งเข้ามาเนี่ยผมพุ่งเหลาเหมือนพุ่งเหลาชายเลยครับพุ่งตัวเข้าไปล็อกคอมันแล้วก็หยิบปืนมันออกมาแล้วก็ปลดลูกกระสุนแล้วก็เหลือไว้แต่แมกกาซีนมึงไปดูม้วนไหนมาเนี่ยการที่จะสปริงตัวไม่ได้สปริงง่ายๆนะครับผมสปริงจากเตียงเสียเนี่ยแล้วไปพุ่งเข้าล็อกคอมันเนี่ยฮะแล้วผมก็รวบปืนมันออกมาเนี่ยผมทำเพื่อเสียนะครับผมยอมตายเดี๋ยวแล้วตอนที่จับไอ้เสียเป้งได้มันเป็นยังไงบ้างวะ
จู่ๆข้าก็ดันสลบไปซะงั้นน่ะก็ตอนที่เสียสลบนั่นแหละผมเนี่ยเป็นคนจัดการเองแม่อยากจะให้เสียได้เห็นภาพทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวกูถามว่าทำไมกูถึงสลบเอผมว่าเสียน่าจะโดนลูกหลงนะฮะพักผ่อนเยอะเสียนะเขาเรียกกรรมเก่าโดนลูกหลงครับวันนั้นผมงัดออกมาหมดเลยฮะกูกับคุณแค่เด็กคงจะงอหลบมุมเลยนะผมซ้ายขวาก็ไม่มีใครแล้วเสียก็สลบแล้วทีนี้ผมอ่ะจะทำยังไงอ่ะถ้าผมไม่สู้เนี่ยกูถามจริงครับมึงจะเรียนไปถึงไหนเนี่ยกูตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ลูกหลงที่ว่าข้าโดนเนี่ยเขาว่ามันคงลูกใหญ่นะนี่ต้นคอข้ายังไม่หายเคล็ดเลยเฮ้ยอย่าไปคิดถึงมันเสียเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเฮ้ยไอ้เรื่องตั้งสอขอเป็นไงบ้างก็เสียเป้งโดนจับใช่ไหมคะเสียก็เลยไม่มีคู่แข่งสอขอเถิดเทิงก็เลยตกเป็นของเสียค่ะเฮ้ยไม่ได้สิทำไมอ่ะแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะโอ้เอางี้โอ้โหเดี๋ยวรอให้ข้าหายดีเมื่อไหร่นะข้าจะจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงเสียนี่พ่อพระจริงนะพูดแล้วนะอย่าให้นานนะนี่เรียกพ่อพระนะเนี่ยควรจะเคารพเขาไว้นะมันจะได้ขาวสะอาดไงหนอกเสียพูดถูกครับนะคนเรามันต้องตามขั้นตอนครับแหมไม่เสียแรงที่ผมนี่ทุ่มเทชีวิตให้กับเสียคนนี้ใช่จะมายัดเยียดให้ข้าเป็นเลยอย่างนั้นอ่ะข้ารับไว้ไม่ได้หรอกโอ้ยเสียไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ยเห็นคลิปที่เราแอบถ่ายเสียเป้งไว้ไงคะแล้วก็รู้ว่าเสียเป้งเนี่ยเป็นคนไม่ดียังไงเขาก็เลือกเสียอยู่แล้วเฮ้ยข้ารู้ว่าคนในซอยเถิดเทิงเนี่ยเขารักค่ะยังไงเขาก็เลือกค่ะแต่จู่ๆจะให้ข้ารับตำแหน่งเลยมันดูไม่ดีงั้นจัดพรุ่งนี้เลยนะคะจัดเลือกตั้งใหม่ร้อยหายดีก่อนแล้วกันแพทเชียร์เคยดูอนุสาวรีย์ไหมที่ไอ้ใบ้มันควงกระบองอ่ะผมนี่กระโดดไปเนี่ยผมจับตัวมันเนี่ยควงเหมือนกระบองเลยนะนี่มึงยังไม่จบอีกนะมึงเนี่ยมึงกี่ภาคกันเนี่ยเฮ้ยไม่อยากคุยมึงไม่ได้เรียนวิชาการต่อสู้มาไอ้แท่งมึงจะรู้ได้ไงกินเหล้ากูไม่ได้หรอกมึงอ่ะขัดคอไม่ได้หรอกกูไม่อยากกินมึงหรอกมึงพูดเยอะแพ่งคนเดียวไอ้หนองมันเรียนมามันก็พูดได้สิวะเห็นไหมล่ะก็ไม่ได้เห็นสลบอยู่แล้วถ้าวันนั้นถ้าไม่มีผมอยู่ล่ะไม่ตายกันทั้ง3คนเลยล่ะผมถามก่อนดิเอาเดี๋ยวกูสลบไปได้ยังไงลูกหลงเสียเชื่อผมดิดีละที่ไม่ได้เห็นผมต่อสู้วันนั้นมางั้นก็จะห่วงเองใช่เปล่าเปล่าใช่ครับเสียขอบใจมากขอบใจทุกคนโดยเฉพาะหนูแคทขอบใจมากค่ะเสียแต่ข้าต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เชื่อเหรอจู่ๆจะมาให้ข้าเป็นเงี้ยมันดูไม่ดีพี่เฮงลองกลับไปนี่หรอเคยโดดสะพานพระราม7มั้ยผมได้โดดไปแล้วป๊า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 ผมได้พุ่งหลาวจากสะพานพระราม7ลงไปโดดกัน2คนน่ะป๊าสมัยผมเรียนอยู่ป.5ฮะโรงเรียนผมเลิกผมอยู่แถวพระราม7ไงไปเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนน่ะเล่นข้างล่างแต่ผมอ่ะปีนขึ้นไปข้างบนสะพานแล้วผมก็โดดกลางสะพานผมคนแรกเลยน่าลงกินเด็ดบุกมากเลยเดี๋ยวข้ารับตำแหน่งสอขอแล้วต้องตัดชุดซาฟารีให้เองใส่ไม่ใช่ซาฟารีธรรมดานะต้องซาฟารีฮะต้องซาฟารีเวิร์ดต้องใส่ชุดม้าลายยืนข้างหลังข้ากินเหล้ากับผมได้เนี่ยเขาเรียกไม่ขัดคอกันสิเอ็งอุตส่าห์เอาชีวิตเข้าแลกช่วยข้าแต่กูปวดคอมากเลยกูโดนอะไรวะพ่ออยากให้รณรงค์ให้คนในซอยแล้วเนี่ยเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขถูกต้องเพราะมันจะไม่เป็นระเบียบไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องไอ้หนูไอ้หนูแป๊บนึงอย่าเพิ่งเล่นน้ำเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวกูใส่เสียวันนี้มันสงกรานต์อย่าเด้งมึงมาทำไมเนี่ยเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ข้างนอกด้วยยังไม่เคยปวดดีเลยนั่งเพื่อนคุยกันแป๊บกูไม่คุยแล้วจะนอนแล้วนอนด้วยได้ไหมเนี่ยมึงจะพูดคำนี้กูโมโหนะจริงๆสุดยอดเด้งยุกถีบนั่งหงายเรื่องนี้พูดแบบว่าตรงไปตรงมามึงจะพูดแล้วมึงคิดก่อนนะคิดแล้วคิดดีแล้วด้วยขออยู่ในเหตุการณ์ได้ไหมชั่วโมงนี้มันฆ่ากันได้เลยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ย
ไปไปกับกูตีทุกคนเลยไปไปไปตามใจโอ้ยนี่กูเองโอ้โอ้ยยยรักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเติดเพิ่มรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเพิ่มรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเติดเพิ่มรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโง่ใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพบโซฉันก็จะร้องว่าโอ้ว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนสวัสดีครับ